จะปรากฏรายชื่อนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของท่านให้ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนและรายชื่อนักเรียนก่อนทำการกรอกคะแนนโดยปุ่มลูกศรสีส้มใช้สำหรับเปลี่ยนหน้าถัดไปถ้าหากพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรีบดำเนินการแก้ไขเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วต้องการกลับไปยังหน้าแรกให้คลิกปุ่มลูกศรสีส้มซ้อนกันเพื่อกลับไปยังหน้าแรกถ้าข้อมูลนักเรียนถูกต้องแล้วให้เริ่มดำเนินการบันทึกคะแนนได้เลยโดยให้ทำการคลิกเพื่อเช็คถูกหน่วยการเรียนที่ต้องการกรอกคะแนนตัวอย่างเช่นถ้าต้องการกรอกคะแนนในหน่วยที่1ให้คลิกถูกในช่องด้านบนและกรอกคะแนนได้เลยคะแนนสามารถกรอกความละเอียดได้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่2สามารถเลื่อนเปลี่ยนช่องได้โดยการกดปุ่มแท็บบนแป้นคีย์บอร์ดหรือเมื่อต้องการกรอกคะแนนในแนวนอนให้คลิกถูกในช่องด้านบนของหน่วยที่ต้องการกรอกคะแนนในการกรอกคะแนนในหน้าเพจนี้ท่านสามารถกรอกได้ทั้งคะแนนเก็บคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคได้เลยจากนั้นดำเนินการกรอกคะแนนตามปกติโดยกดปุ่มแท็บเพื่อเปลี่ยนช่องสำหรับในการบันทึกคะแนนหน้าเว็บเพจนี้ใช้ระบบบันทึกอัตโนมัติดังนั้นจึงไม่ต้องคลิกปุ่มเซฟในขณะที่กรอกคะแนนหน้าเพจจะอัปเดตคะแนนและบันทึกอัตโนมัติแต่ถ้ากรณีที่หน้าเพจไม่แอคทีฟรวมคะแนนให้อัตโนมัตินะคะให้กดปุ่ม Refresh ด้านบนหรือคลิกขวากดปุ่ม Reload จะปรากฏหน้าต่างบันทึกผลการเรียนตลอดภาคอีกครั้งทำการเลือกรายวิชาที่สอนและกลุ่มที่ต้องการบันทึกคะแนนอีกรอบในการประมวลผลระบบจะรวมคะแนนและคิดค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนี้นะคะเมื่อกรอกครบทุกช่องจะปรากฏเกรดที่นักเรียนได้ในกรณีที่มีนักเรียนติดรอมศให้คลิกถูกบนช่องคะแนน Remark บันทึกผลการเรียนรอหรือมศของนักเรียนที่ได้ในช่อง Remark
เมื่อทำงานเสร็จแล้วทุกครั้งให้ดำเนินการคลิกออกจากระบบแต่ในกรณีที่ลืมระบบก็จะทำการล็อกเอาท์ให้อัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะจบการนำเสนอตอนที่2การบันทึกคะแนน